ที่มีวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังที่เป็นจำหน่ายมีกุมารทองมีสีพึ่งนะฮะมีสีพึ่งมีตะกรุดตะกรุดแม่ยามาตะกรุดตะกรุดอันนี้เป็นสีพึ่งสีพึ่งมหาเสน่ห์โคตรมหาเสน่ห์เป็นจำหน่ายวัตถุมงคลเครื่องรางขลังมีความเชื่อลูกอมหุ่นพญายนป้องกันภัยเหมือนมียามอ่ะมียามในบ้านมีจีจกเงินจกทองมีน้ำผีหงพายมีน้ำมันมหาเสน่ห์มันมหาเสน่ห์ครับน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันผูกจิตอันนี้น้ำมันผูกจิตผูกใจปลายชุบติดชุบอะไรนะฮะเหมือนชิตาชิแหละครับเลี้ยงผัวเลี้ยงเมียแน่นอนเรื่องของเรามีทั้งกินทั้งป้ายทั้งทาทั้งทำแหละทำมาทำวิธีกรรมและปั้นหุ่นหุ่นผัวหุ่นเมียหุ่นให้รักหุ่นให้กลับมานี่ปั้นหุ่นแบบนี้ใช้ที่พึ่งติดปากผีปั้นมาปั้นหุ่นรักหุ่นเนี่ยไว้ใต้หัวใต้ที่นอนหรือตุดทำคนรักกันผมคิดตรงไหนที่ทำให้คนรักกันล่ะดีนะคนรักกันนะแม้แต่ทหารตำรวจมึงกับบ้านก็ต้องรักกันครับผมรักกันไม่สามัคคีกันทำเป็นคนขึ้นดีหากันทำคนรักกันอันนี้อะไรอาจารย์สีพึ่งสีพึ่งสีพึ่งแบบเต็มชุดใหญ่ชุดใหญ่ชุดใหญ่สีพึ่งเล่นการพนันก็ได้แหละเพราะบางคนชอบเล่นไม่ใช่เยาะยงให้เป็นเล่นการพนันถูกหวยโดยเบอร์เล่นการโชคลาภเลยทางด้านโชคลาภดีกว่าประเทศไทยนี่ไม่พ้นเสาเนี่ยนี่คือวัตถุมงคลครับของมงคลเนนแอร์นะครับเรียกว่าจอมขมังเวทนะต้นฉบับทีเดียวนะครับคนไทยทุกคนต้องรู้จักท่านนะฮะตั้งสมัยไหนถ้าไม่รู้จักไม่มีนะฮะไม่มีนี่เรียกว่าข้าพงศ์สามพูดตรงๆว่าคือตัวจริงๆเลยครับผมตัวจริงเสียงจริงนะท่านผู้ชมได้ชมอยู่เนี่ยคือของจริงไม่มีของปลอมนะครับอาจารย์ก็จะเดินทางแต่ทางปกติประเทศนี้ก็ไปสักกี่วันแล้วกลับมาอีกเหมือนลูกเจ็ดวันไปกินเจ็ดวันไปกินเจ็ดวันแล้วก็กลับมาครับผมแล้วก็เดี๋ยวก็มีเขาก็เชิญไปอีกครับผมนะครับไปเรื่อยนะฮะคือละครั้งถ้าใครจะมาก็โทรมาก่อน0958375455ครับโทรมาแจ้งได้หรือโทรมาหาผมก็ได้โทรมาอาจารย์ก็ได้ถ้าไม่สะดวกอาจารย์ไม่อยู่นะครับเราตามสะดวกเลยเราติดต่อก็คือยี่ไม่พ้นนะเรื่องของมหาเสน่ห์ของอาจารย์เนี่ยคือเจ้าเดียวเลยเจ้าเดียวในประเทศไทยนะก็ว่าได้นะตั้งหลายตลาดเลยนะฮะก็ถ้าเป็นฉบับอื่นอาจารย์มันเยอะนะอาจารย์ครับผมเกิดขึ้นจากดอกเข็มเลยเนี่ยบางทีไปบวชเป็นเดนมาแล้วก็สืบไปไว้ทีเป็นอาจารย์ฮะเขาเรียกฤาษีเยอะแยะนะโอ้ฤาษีเยอะจริงฤาษีแบบไหนก็ไม่รู้ว่างานฤาษีงานเรียนไม่ได้จบเลยนะเล่มยังไม่ทันเก่าเลยตั้งตัวเป็นอาจารย์นะครับนะครับผมก็แล้วแต่ใครทางใครทำไม่ใส่เขาจะเรียนไปสอบไปครูไม่ได้ต้องเป็นอาจารย์เรียนแบบการเป็นอาจารย์ของคนหรือต้องเรียนวิชาเหมือนสมัยก่อนๆหรือทางพระเนี่ยเราอยู่กับพระอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยนะได้นักบวชมาหลายปีผมได้นักบวชมา28ปีกว่า28ปี8เดือนสมัยที่อาจารย์บวชนะครับโอ้โหถือว่านานเลยนะมาเจ็บตอนย่างเสียย่างเด็กเนี่ยย่างไม่เสร็จตำรวจก็มาตั้งข้อหาในแอร์เป็นใครก่อนไอ้ย่างเนี่ยเราช่วยเหลือคนนะช่วยเหลือคนครับให้พ้นทุกข์การปลดปล่อยใต้จิตเท่าวิญญาณเลี้ยงปิ้งย่างต้องนินแอร์ฮะแต่ว่ามันเนี่ยบางคนก็แล้วแต่มุมมองเขาว่าโอ้โหไปทารุณศพหรืองั้นงี้ไม่ใช่ครับย่างเพื่อทำน้ำมันพายเหมือนคุณนะใช่เป็นคุณมาซื้อน้ำมันพายผมน้ำมันหมูขายคุณเอาไหมล่ะของจริงอาจารย์ถามนิดนึงตอนที่ย่างเด็กเนี่ยเด็กเขาเสียแล้วยังเด็กเสียแล้วเด็กที่ไปตามทงทำแท้งออกมาแล้วครับมาย่างเพื่อทำน้ำมันเนี่ยมันเนี่ยฮะมาเสน่ห์ครับผมก็ถือว่าเราช่วยคนนั่นเองนะครับปลดปล่อยนะก็ถือว่าดีอย่างครับนี่มุมมองว่าจะเป็นวิญญาณนะแต่ว่ามันท้าทายผิดกฎหมายฮะบ้านเมืองอ่ะผิดกฎหมายใช่ผิดกฎหมายต่อแล้วเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันลงงานอายันนะว่าโลกุตระฮะแต่ว่าเขาเรียกว่าตะกุดต่อแหลตัวนี้ฮะเหมือนว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมาหาผมมาเอาตะกุดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วประโกหกเรียกว่าไปทำงานอย่างนั้นอย่างเงี้ยที่แท้ไปอยู่กับเมียน้อยอ่ะมีเมียมากตะกุดเมียมากก็เรียกปรากฏว่าเมียเขาก็ด่าว่าเลยโอ้ตั้งเลยตั้งชื่อไว้ว่าตะกุดต่อแหลครับที่มาที่ไปครับผมท่านผู้ชมก็นี่แหละฮะวัตถุมงคลของท่านที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวด้านจิตใจนะครับบูชา
ก็ต้องปฏิบัติศีล5เป็นคนดีด้วยนะครับไม่ใช่มีของไปแล้วบอกว่าไปตั้งไว้ช่วยกูเว้ยนู้นมาคนนั้นชี้มันไม่ได้นะคนครับบูชากุมารพอมั้ยครับมันจะให้ออกอย่างเราออกไม่เห็นอย่างนายทรทัศน์มันไม่ใช่มันเรื่องในหนังมันจะมาทางมาในเทศนิมิตมาได้กิจอาวรมาได้ลางสังหรณ์เกิดอะไรจะเกิดขึ้นมันจะบ่งบอกไม่ใช่ว่าออกมาให้อย่างเห็นเนี่ยทรทัศน์มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับนั่นสิผมก็ว่าถ้าออกมาก็ต้องตัวใครตัวมันครับผมอยู่ไม่ได้เหมือนกันแล้วครับเดินกันเต็มบ้านหมดที่บ้านเยอะด้วยครับท่านผู้ชมฝากไว้นะครับใครที่นะชอบเรื่องของขังเรื่องมหาเสน่ห์เรื่องต่างๆเรื่องสักเสกเลขยันก็สักทุกวันมีลูกศิษย์สักอาจารย์ภูมิมาสักให้อันนี้ยังไม่มาครับนะครับฝากไว้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับจะมีอะไรจะกล่าวครับผมฝากไว้นะถ้ามีใครสนใจทางทางด้านไสยศาสตร์ทั้งเวทด้านเวทมนต์ปกถามหาเนรสิครับคนเราทุกยุคนี้ไม่เอาดีเลขก็เอาดีบนไม่เอาดีบนได้มาคาถาครับต้องหาในแอร์ครับถ้ามีความเชื่อเลยครับมาที่ความศรัทธามาที่ความเชื่อมาเลยครับคนเราเกิดมาต้องมีความเชื่อถ้าไม่มีความเชื่อก็ไปเย่คนอีกครับแค่นี้ครับขอให้โชคดีมีชัยทั้งไปทั้งกลับโชคดีมีทรัพย์ทั้งกลับทั้งไปอายุวัน